บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่247ค่ะแอมจัดเป็นโปรเคียตู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจัดให้พิเศษเลยนะคะ50บาททุกกระถางค่ะนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีค่าจะส่งแบบเมาส์เมาส์บาททุกบ้านนะคะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะคิดค่าจัส่งเท่ากันนะคะ สั่งหนึ่งต้นก็ได้สองต้นก็ได้สิบต้นก็ได้หรือจะยี่สิบต้นก็ได้ค่ะคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาเมาสห้าสิบาททุกบ้านอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวันพุธนะคะที่31มกราคมแอมจะมีรอบจัดส่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะนั่นคือวันพฤหัสที่ห่1กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะโดยที่ส่วนของเรานะคะจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้ว บรรจุรองกรองจะส่งทางไกลเนีเ e อ EMS ให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยจ้านะคะ วันนี้บอกเลยนะคะรายการ50บาทสวยทุกต้นนะคะอย่าพลาดนะ <adan> ไม้ดีๆราคาเบาๆที่ทางสนูนเรานำมาแบ่งปันในอีพีที่247ค,24ค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่247นี้กันเลยจ้า <aime> เริ่มต้นกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่านารีบุรพานะคะ ติดป้ายชมพูมาแบบนี้นะคะไซส์ความสูงจะอยู่ที่12เส้นนะคะรากเดินมากเยอะแล้วนะคะลูกค้าจ๋าเห็นเล็กๆแบบนี้แข็งแรงค่ะรากเดินมาเต็มก้นกระถางเลยนะคะคลิปนี้แอมก็นํามาแบ่งปันในราคาที่50บาทค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน4กระถางด้วยกันนะคะราคาดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดค่ะ มาต่อกันที่ไม้ด่างต้นนี้บ้างนะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ10-11เซ็ซนนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูรากนะคะรากเดินมาแบบเยอะมากๆค่ะน้องแข็งแรงแล้วนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะแอมจะคัดหน้าด่างมาให้ทุกกระถางนะคะลูกค้าจ๋านะคะคลิปนี้นะคะก็นําม,มาจัดโปรให้นะคะแบ่งปันกันที่50บาทอีกเช่นเดิมนะคะเป็นไม้ด่างที่น่าเก็บนะคะโตไปเนาะ ใบหนานะคะใบหนานะต้นนี้ใบหนาก้านใหญ่นะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้ด่างที่สวยแล้วก็น,น่าเก็บนะคะเพชรเมืองนอนท์นะคะสําหรับคลิปนี้มีมาแบ่งปันสี่กระถางจ้ามาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างอีกเช่นกันนะคะจะคัดหน้าไม้ด่างมาประมาณนี้นะคะมาจัดโปให้นะใบใหม่ต้นนี้ก็ติดด่างนะคะเป็นหน้าเมืองนอนท์นะคะเป็นหน้าเมืองนอนท์ที่ด่างแบบว่า ด่างสวยพอประมาณนะคะต้นนี้นะแอมแบ่งปันนะคะคลิปนี้นะคะนํามาจัดโปรให้ที่50บาทค่ะสําหรับท่านใดเนาะมือใหม่อยากจะอลองเลี้ยงบอลสีนะคะอยากจะลองฝึกมือดูเนาะลองรับต้นนี้ไปดูนะคะน้องมีเชื้อด่างนะไม่แน่นะคะแตกใบใหม่มากนะคะจะขึ้นด่างสวยแบบต้นนี้ก็ได้นะคะเพราะว่านะคะน้องมีเชื้อด่างไม่ใช่หลุดด่างนะแตเ่เขาจะออกแบบว่าด่างสวยพอประมาณนะคะวันนี้นะคัดมาได้สี่กระถางค่ะนํามาแบ่งปันให้ ที่50บาทนะคะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าณเมืองนอนจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ใบ ใท่นะคะซึ่งนะคะเขาจะขึ้นด่างนะคะมีชื่อว่าน้าพึ่งพระจันทร์นั่นเองค่ะสเสน่ห์ของน้าพึ่งพระจันทร์นะคะถ้ามีเชื้อด่างแบบนี้นะด่างขาวตั้งแต่เล็กๆนะคะโตไปเขาจะมีความด่างขาวด่างเหลืองสวยมากๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอมคัดแบบว่าหน้าไม้สกิดด่างมาแบบนี้ให้นะคะน้าพึ่งพระจันทร์นะคะแอมก็นําม,มาจัดให้ในราคาที่ห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ลูกค้าฝากเลี้ยงไว้แล้วใบใหม่เข้ามาคือสวยมากค่ะนะคะตอนเล็กๆเขาจะมาด่างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นตัวอย่างนะ เพื่อลูกค้าแคปรูปมา,าเห็นไหม <c oughs> เขาจะมีความาด่างนะคะจะขึ้นด่างขาวนะคะให้ดูใบใหม่มานะคะสมเป็นชื่อน้ำพึ่งพระจันทร์นะคะใบใหม่มาเห็นไหมติดด่างเหลืองมาด้วยอันนี้คือด่างเหลืองนะคะน้ำพึ่งพระจันทร์นะคะน้องเป็นไม้ใบไทยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะนี่แหละค่ะเสน่ห์ของน้ำพึ่งพระจันทร์เห็นไหมเขาด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองนะให้ดูสังเกตดูหลังใบนะคะวันนี้นะมีมาแบ่งปัน4ี่กระถางค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเส้นนะคะในราคาที่50 มาต่อกันที่ในรายการนี้นะคะเป็นมณีจันท์นะคะมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างนะคะซึ่งจะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะหนึ่งกระถางได้ไปสองต้นนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณสิบเซนนะคะให้วันนี้นะคะนํามาจัดให้นะคะ2กระถางนะคะแบ่งปันที่ห้าสิบบาทนะคะมณีจันทนะคะไม้ฟอร์มกอมีมาแค่2กระถางนะคะแบ่งปันที่ห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อกันที่ไม้ใบไทยต้นนี้บ้างคะ่ะมีชื่อว่า มณีเมืองนอนท์นะคะสำหรับมณีเมืองนอนท์ต้นนี้จะเป็นแบบว่าเขาจะเป็นด่างลึกกะคะ่ะต้นนี้นะ ซึ่งนะคะเขาจะยืนพื้นสีแบบว่าชมพูเข้มๆนะคะแล้วก็มีเม็ดเรือนแตงด้วยนะคะต้นนี้สวยนะความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13เถึงส้มนนะคะน้องเป็นไม้ใบไทยแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ใบใหญ่มากค่ะเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้สร้างหัวนะคะต้นนี้คือสวยน่าเก็บนะคะมณีเมืองนนท์นะคะวันนี้แอมก็นํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทอีกเช่นกันจ้าต่อกันที่ตับเดือนนะคะสําหรับตับเดือนใบกลมต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนมกราคมนะคะ สำหรับเดือนมกราคมนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปันนะคะ3มกระถางความสูงจนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะไ้นี้น้องแข็งแรงสามารถย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วนะวันนี้แอมก็นําตับเดือนนะคะมาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะมกราคมวันนี้แบ่งปันที่กระถางละ50บาทค่ะคลิปนี้จัดโปรพิเศษให้นะคะมีมาเพียงแค่3กระถางค่ะ ต่อกันที่เดือนนี้นะคะเดือนนี้นะพรุ่งนี้ก็จะถึงอ่าเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะบ้านไหนนะยังไม่ได้เก็บนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมพื้นใบสีเขียวเม็ดสีขาวแข็งแรงเรียงนอกตู้ได้นะคะโตขึ้นนะคะเห็นไหมเขาจะมีแบบว่ากระดูกอมชมพูด,ด้วยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปันสามกระถางค่ะแต่แอมหยิบขึ้นมาเพียงแค่สองกระถางนะให้ในราคาห้าสิบบาทเช่นกันจ้า สำหรับเดือนนี้นะคะทรงใบกลมนะคะพื้นใบเขาจะออกเขียวน้ำตาลนะคะมีเม็ดสีแดงสีชมพูนะคะสวยมากนะคะน้องมีชื่อว่าเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะ วันนี้เราก็นํามาจัดโรให้นะคะแบ่งปันกันที่ราคากระถางละ50บาทนะคะจะมีมา2กระถางนะคะการจะอ่อนนิดนึงเพราะว่าแอมเพิ่งนําออกจากตู้นะคะแล้วก็กว่าจะได้ถ่ายคลิปน้องนะคะน้องก็คออ่อนแล้วค่ะนะคะแต่เขาสามารถปรับสภาพเลียงนองตู้ได้นะคะน้องเป็นโทนสีที่สวยเด่นนะคะเดือนมีนาคมนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะให้ในราคาที่50บาทจ้าเดือนนะคะเดือนนี้นะมีชื่อว่าเดือนกันยายนนะคะซึ่งคลิปนี้แอมมีมาแบ่งปัน1กระถางนะคะ ให้เน้นราคาที่50บาทความสูงอยู่ที่ประมาณ13บมเส้นนะคะคลิปนี้มีมา1กระถางค่ะสำหรับไม้ใบยาวทั้ง3กระถางนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนาพนนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะน้องเป็นไม้ที่แบบขอบใบสวยนะคะขอบใบสวยมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะโทนสีเขาจะออกเขียวนะคะขอบชัด นะคะตัวนี้นะสวยน่าเก็บค่ะสําหรับรัดน,า,นาพน้นะคะแอมก็นํามาแบ่งปัน3กระถางค่ะให้เนนราคานะคะห้บาทตลอดคลิปเลยจ้าต่อกันที่ไม้พื้นใบแดงนะคะลักษณะทรงใบยาวอีกสักต้นนะคะต้นนี้นะแอมจําชื่อไม่ได้นะคะแต่โทนสีสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบนี้นะใบใหม่มานะคะโทนเข้มนะกระดูกเขาจะออกแบบว่าออกน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับนะคะต้นนี้นะแจ้งแอมมานะคะว่า ไม้ไม่ทราบชื่อใบแดงนะคะต้นนี้นะแอมก็นํามาแบ่งปันนะคะให้สามกระถางค่ะไซส์กำลังน่ารักน่ารักนะคะเหมาะที่จะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้น้องแข็งแรงแล้วนะคะ ระหว่างการปรับสภาพนะคะหากลูกค้าท่านไหนต้องการเลี้ยงนอกตู้นะให้เปลี่ยนกระถางนะคะขึ้น6กนิ้วแล้วก็ตั้งเลี้ยงไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรับแดดแรงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะลูกไม้หรือนะคะไม้จําชื่อไม่ได้ต้นนี้นะคะแบ่งปันที่ห้าสิบบาทจ้าต่อกันที่นรายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ค่ะนะคะแอมนาลูกไม้มาแบ่งปันนะคะ 5แบบ5ชนิดนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะแอมจะใช้เป็นนะคะรหัสในการสั่งซื้อนะลูกไม้ต้นที่1นนะคะพื้นใบสีน้ําตาลนะคะมีเม็ดแดงกระจายนะคะสวยนะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ12เส้นนะคะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะน้องเป็นไม้กาบโชเม็ดนะคะพื้นก็จะออกโทนสีน้ําตาลนะคะสวยค่ะต้นนี้นะคะนาเก็บนะยิ่งทําฟอร์มกอยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะคะรับสักสองกระถางก็ได้ค่ะวันนี้นะคะลูกไม้ต้นที่1นนะคะแอมก็ แอมนำมาแบ่งปันสี่กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะมาต่อกันที่ลูกไม้กับต้นที่สองนะคะลูกไม้กับต้นที่สองก็สวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะเขาจะเป็นนะคะพื้นเขาจะออกแดงสดนะคะการสีเขียวค่ะต้นนี้นะคะลูกไม้กับต้นที่สองนะคะการเขียวพื้นใบออกสีแดงปลายใบแหลมนะคะซึ่งคลิปนี้นะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3มต้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะ นี่นะคะเห็นไหมก้านเขาจะเขียวทุกต้นเลยนะคะสวยมากนะคะจุดเด่นของลูกไม้กับต้นที่สองค่ะกันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กับต้นที่สามนะคะสําหรับลูกไม้กับต้นที่สามนะคะเขาจะเป็นกับนะคะกับก้านแยะยาวนะคะกับก้านยาวทรงใบกลมนะคะพื้นใบเขาจะออกขาวอมชมพูกระดูกเขียวนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะสามกระถางด้วยกันนะคะโทนสีเขาจะออกประมาณนี้นะโทนสีอ่อนๆนะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13เซนนะคะซึ่งคลิปนี้นะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางจ้าต่อกันที่ลูกไม้กาบต้นที่4นะคะชื่นชอบกาบต้นไหนแจ้งแอมมาได้เลยนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็เพิ่มมาให้อีก1ชนิดนะซึ่งวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะกาบมีมาให้เลือก6 ตัวเลือกด้วยกันนะคะอากาศต้นที่4ี่นะคะต้นที่4ี่นะคะจุดเด่นของกับต้นที่4ี่นะ,ะเขาจะออกทนน้ําตาลอมแดงนะคะให้ดูก้านนะก้านเขาจะขึ้นเขียวนะคะแล้วก็มีเสียนนะเสียนน้ําตาลนะคะละักษณะจุดเด่นของลูกไม้ต้นที่4ี่จะมาประมาณนี้นะคะเป็นกับทรงใบาย,ยาวนะคะอ่าสะโพกจะกว้างนะคะต้นนี้สะโพกจะกว้าง,ต,างาต่างจากลูกไม้ต้นที่2อยู่นะคะลูกคะะ้าจ๋าชอบกับแบบไหนหรือจะรับทั้งหมดนะคะ ชนิดกระถางก็ได้จ้าก็ต่อกันที่กาบต้นที่5นะคะสําหรับกาบต้นที่5นะคะจุดเด่นของเขาคือตอนแรกๆเขาจะพื้นยืนพื้นสีเขียวนะกับสีก็จะออกโทนแดงนะคะต้นนี้นะ ยิ่งโตอ่าพื้นใบสีแดงยิ่งเข้มขึ้นแล้วก็ตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะถ้าอธิบายไม่ชัดเจนต้องขอโทษด้วยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะกาบนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงในที่ร่มก่อนนะคะอย่าพิ่งออกไปรับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะลูกค้าจ๊ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกาบสวยๆที่น่าเก็บนะคะลูกไม้กาบต้นทีห5คะ่ะ ต่อกันที่บอลกาบนะคะลูกไม้กาบต้นที่หกค่ะลูกไม้กาบต้นที่หกนะคะจะโทนสีแดงสดนะคะกาบโทนสีแดงสดนะคะอยากจะให้เห็นจริงๆเนาะกาบของเขานะคะจะคล้ายๆออกแบบว่าคลีบแบบว่าคลีปปคบปลาค้ำนะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้นะนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะให้ดูทุกกระถางเลยนะคะนี่เลยนะคะลูกไม้กาบนะคะ ต้นที่6นะคะแดงสดนะคะใบมันมากๆค่ะนะคะวันนี้นะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ3กระถางค่ะให้ในราคาที่ ห้าสิบบาทจ้ามาต่อกันที่บอนกับต้นนี้นะคะน้องมีชื่อนะคะมีชื่อว่าเทพคีรีนะคะเทพคีรีนะเขาจะมีความปลายตรงกับใบแบบนี้นะคะทนนี้นะกรับแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่ทํายากมากเลยนะคะแอมแบ่งปันที่ห้าสิบาทอีกเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นอื่นเนาะนะคะประมาณนี้นะคะต้นนี้นะคะ่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะกับเขาดกมากๆค่ะแล้วก็เป็นกับที่หนาโทนสีสวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะต้นนี้นะย้ยําอีกรอบนะคะ เทพคีรีค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด3กระถางด้วยกันนะคะให้ในราคาที่50บาทค่ะกันที่บอลกาบรายการนี้นะคะมีชื่อว่าสเวกโลหิตนะคะพื้นใบสีแดงกระดูกแดงนะคะจะมีความเปิดตรงหูใบนะคะจะเปิดเขียวนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างตอนโทรให้ชมกันนะคะสําหรับสเวกโลหิตนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เสนนะคะน้องแข็งแรงแล้วนะคะย้ายขึ้นกระถาง6 หรือ8นิ้วได้เลยนะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางค่ะให้ในราคาที่50บาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะมีชื่อว่าวาสุกรีนะคะคัดแบบว่าความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13เส้นนะคะมาแบ่งปันให้ในราคาที่50บาทค่ะสำหรับวาสุกีนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะจ๊ะ มาจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่247นะคะจัดเป็นโปรเคียตู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะจัดมาให้ในนราคาที่50บาทนะคะทุกกระถางเลยนะคะจะมีค่าจัดส่งแบบเมาเมาๆ50บาททุกบ้านนะคะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้แอมจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสท,ที่1ุ่กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ขนส่งทางไปรณีนีไทยเราจะแพ็คจัดส่งทางกระถางแบบข้อแก้วบรรจุลงกรองจัดส่งทางไปรษณนีเอ e มเให้ทุกบ้านค่ะ ย้ำกันอีกรอบค่ะสําหรับช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์เพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูลร,รูปต้ไนไมยเพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้เลยนะคะราคาดีนะคะไม้ก็สวยค่ะยิ่งยาวตลอดคลิปในราคาที่50บาท ทุกกระถางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวก่อนนะคะมีงานรออยู่เยอะมากๆค่ะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเรานะคะสำหรับวันนี้บ้านนะ้บอนสีสวัสดีจ้า